คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับเลขาธิการรอทอสอชอนะฮะเมื่อเช้าไปออกรายการคุณสรยุทธ์คุณเพิ่มคุณผู้ชมคุณสุวัฒน์นะฮะย้ำอีกทีบอกว่าไม่มีทางแน่นอนไม่มีพลิกไม่มีแต่ไม่มีท่านะฮะโหวตนายกวันที่13กรกฎาคมนี้เราไม่ส่งแต่เราสู้แน่นอนเพราะว่าตนเองก็ประกาศชัดว่าไม่โหวตให้นายพิธาซึ่งไม่มีความรู้สึกบาดหมางส่วนตัวนะแต่จุดยืนของเราไม่เหมือนกันนะแต่หลังจากที่โหวต3ครั้งผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นไม่แน่เพราะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เสนอชื่อรอบแรกเนี่ยทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคถูกแต่ว่าคุณเอกนะเขาบอกว่าเขาอยากเห็นคุณพีรพันธ์เป็นนายกนะเขาบอกว่าเป็นนักการเมืองที่ดีมีคุณภาพเนี่ยเขาก็พูดเพื่อให้คนสามารถจินตนาการไปถึงความที่คุณพีรพันธ์เป็นนายกได้ด้วยครับไม่เห็นต้องพูดเลยเขาเสนอเป็นแคนดิเดตอยู่แล้วไม่คือบังเอิญแต่ว่าคะแนนเสียงมันไม่ถึงไงคือมันเลยโดยหลักเนี่ยเขาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติเขาเป็นเลขาธิการพรรคเขาก็ต้องสนับสนุนแคนดิเดตเขาอยากเห็นแคนดิเดตเขาเป็นนายกอยู่แล้วแต่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามที่เขาไม่ส่งเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าเขาสนับสนุนพิธาหรือปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองเขาแค่ไม่อยากเสียหน้าคือส่งไปครั้งแรกอ้าวเปรียบเทียบกันประยุทธ์ได้20อย่างเงี้ยเหรอเขาไม่เอาหรอกถ้าเขาจะเอาก็คือกวาดเลยทีเดียวก็คือสวต้องโหวตพลึบแต่ว่าลากกันเป็นเสียงข้างน้อยเลยแต่บางทีสื่อยังไม่ก้าวข้ามพลเอกประยุทธ์ไงก็เลยต้องไปถามคุณเอกนัทว่ารวมไทยสร้างชาติจะเอาอย่างไรแต่ว่าทุกคนก็พอที่จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดก้าวไกลไม่ได้เป็นโอกาสมันจะน่าจะวิ่งไปหาพลเอกประวิตรมากกว่าใช่ไหมนี่เป็นสันนิษฐานส่วนใหญ่ของกูรูอยู่แล้วยังเป็นไปได้คือมากกว่าวิ่งไปหาคุณพีรพันธ์อ่ะคือจู่ๆคุณจะโดดจากพิธาเนี่ยข้ามบิ๊กป้อมแล้วก็ไปโผล่พีรพันธ์กรณีข้ามขั้วเนี่ยมันจะไปที่ประวิตรก่อนมันจะข้ามไปถึงพีรพันธ์เลยแต่ว่าถ้าคุณพีรพันธ์เป็นนายกนะฮะมันก็เปิดโอกาสให้คุณชูวัฒน์และผมปรับทัศนคติอีกรอบนึง เพราะว่าเราก็ปรับจนเราอยู่กับบิ๊กตู่มาได้9ปีเนี่ยนะฮะคุณพีรพันธ์สัก4ปีนี่ก็น่าจะปรับไหวอาจจะแคปูชิโน่เยอะหน่อยแคปูชิโน่ที่ voice เลยไม่ต้องใช่ใช่ต้องบังคับตัวเองปรับทัศนคติเลยไม่งั้นมันไม่ไหวแต่ก็จะทำให้เป็นการจัดรายการสนุกขึ้นก็มันจะได้มีอะไรแต่ว่าผมเบื่อกับการตีฝั่งแบบเนี้ยฝั่งทหารแล้วไงผมรู้สึกแบบมันไม่ท้าทายละผมอยากตีฝั่งประชาธิปไตยมากกว่าอยากตีก้าวไกลให้พิธาเป็นเหอะจะได้ตีฝั่งประชาธิปไตยสักทีคุณปื้มก็ซาดิสไม่ใช่คือแบบมันสคริปต์เดิมผมเบื่อแล้วอะพูดจริงคือแบบเอือมแล้วอะแต่ว่าก็คือปกติไงมันก็เป็นการอะไรวิจารณ์และตีในฝั่งเรื่องนโยบายเรื่องของรัฐบาลซึ่งก็ต้องตรวจสอบกันอยู่แล้วไม่แต่ว่าคุณเข้าใจว่าความที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกมา9ปีมันเป็นวาทกรรมเซตเดิมจากสื่อมวลชนแล้วอะครับซึ่งมันเบื่อเหมือนกันไม่รู้สิก็นี่คือเหตุผลที่เขามีเลือกตั้งกันแหละมันจะได้สับเปลี่ยนกันแต่มันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีโอกาสที่เราจะได้มาตีบิ๊กป้อมหรอกหรือว่าพีรพันธ์เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะฝันนะก็ฝันไปแต่ว่าผมว่ามันจะมาอยู่ในนี้หรือมันเป็นฝันร้ายของคุณชูวัฒน์หรือเปล่าถ้าทหารยังครองเกมอยู่หรือเปล่าฝันร้ายคือฝันร้ายคุณชูเปล่าถ้าเกิดอำนาจเดิมยังอยู่อ่ะคือถ้ามันเป็นฝันร้ายของพี่ชูวัฒน์มันก็เป็นฝันร้ายของคนไทยเกือบทั้งประเทศไม่มันไม่ใช่ทั้งประเทศคุณดูคะแนนก่อนเฮ้ยฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้อ้าง24ล้านไม่ใช่คุณไม่จริงๆถ้าดูมันไม่ใช่ทั้งประเทศถามจริงตอนฝั่งนู้นเฮ้ยคุณแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆดิมันไม่ใช่ทั้งประเทศแต่ถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จริงคุณต้องดู 60% คุณต้องดู313312เสียงที่ได้ฝั่งนู้นก็ยังมีซึ่งก็70กว่าเปอร์เซ็นต์นะเกือบ 70% นะเข้าใจเข้าใจ 72% แต่มันไม่ได้ขนาด 80-90% ทั้งโซเชียลไม่ได้แปลว่ามันเกิน 50% ก็ใช้ได้แล้วคุณปื้มมันก็อ้างว่าเป็นเสียงข้างมากได้แล้วไม่แต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เอาไว้วันหลังเดี๋ยวค่อยๆให้เขาตั้งรัฐบาลสำเร็จก่อนเราจะได้ตีกันจริงๆผมคิดว่าตอนนี้มันแบบเผลอๆเดี๋ยวพูดไปพูดมาบิ๊กตู่ก็กลับมาเป็นนายกอีกไม่หรอกกลัวว่ามันจะไปลงที่เศรษฐาถ้าลงที่เศรษฐามันจะหมดสนุกหรือเปล่าเพราะว่าแกเรียบร้อยเหลือเกินแล้วแกไม่หวือหวาแล้วแกก็บริหารเศรษฐกิจแล้วแกก็ไม่สร้างความขัดแย้งเรื่องอะไรเลยมันก็จะจืดสำหรับสื่อไม่สนุกแต่สำหรับผู้ประกอบการอาจจะดีสำหรับเศรษฐกิจอาจจะแฮปปี้สำหรับสื่อมันจะไม่มีซาวไบเด็ดๆอย่างนักวิเคราะห์อย่างคุณปลื้มก็เพราะว่าคุณคืออย่างนี้ประเด็นของคุณเศรษฐาคือแกวางโพสิชันนิ่งตนเองได้รอบคอบมากอะไรที่เป็นเรื่องอื้อเฉาเนี่ยที่แบบพูดไปแล้วแบบทัวลงอ่ะแกไม่เล่นเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องสังคมอ่ะแกคือแบบนักการเมืองแบบสากลแต่ฉะนั้นสำหรับสื่อมันไม่มันอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของเราเราพูดถึงเศรษฐาเนี่ยพูดถึงเศรษฐาเฉพาะเราแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยไม่ปั่นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นโยบายของคุณเศรษฐาที่แกจะทำด้านเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเวิร์กแหละในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการ
แต่ว่าความหวือหวาอย่างเงี้ยมันไม่เข้าใจถูกป่ะดักพิธาเนี่ยไม่แน่มีอะไรให้ซัดได้มีพิธานี่มีคุณพิธาคอนเทนต์เยอะอย่างเช่นโหนเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยเยอะคือจู่ๆก็โหนนักร้องแล้วเฉยเลยสมมตินี่13นี้พิธาเป็นนายกคุณปื้มจะซัดอีกแล้วไม่ต้องซัดเดี๋ยวพึ่งคุณเร็วเกินไปไกลเกินไปปื้มเนี่ยเขากินทีละคำกินทีละคำเว้ยเดียวแต่ไอ้นี่จะคุณปื้มแบบจิบน้ำล้างปากรอด่าแล้วนะไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่คุณปื้มพิธาเขามีประเด็นให้เล่นมากกว่าเศรษฐาเยอะแต่ว่าคุณเศรษฐาแกวางตัวลงตัวรอบข้อมาตลอดไงถามจริงคุณปื้มเคยโดนต้อมส้มถั่วลงไม่อันนี้ไปที่ข่าวต่อลงตลอดอยู่แล้วลงตลอดอยู่แล้วไปที่ข่าวต่อแต่ผมว่าทั้งหมดนี้เราก็เห็นแล้วว่าปัดคนที่จะมีโอกาสจะ 1% 2% ที่จะเป็นนายกเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แหละก็คือพิธาเศรษฐาบิ๊กป้อมพีรพันธ์นี่ก็โอกาสมีแต่น้อยต้องข้ามศพบิ๊กป้อมไปก่อนฮะทีละสเต็ปเดี๋ยวดูว่า13กรกฎาคมเป็นยังไงนะฮะก็ถ้า2ครั้งไม่รอดเนี่ยคุณเศรษฐาบิ๊กป้อมอาจจะมามันเหลือกันอยู่ประมาณนี้แล้วไงไม่แน่ผมคิดว่าก้าวไกลยังมีทางสู้เขาอาจจะต้องลูกได้ถอยเป็นอีกครั้งในเรื่องเกี่ยวกับ112ครับเขายังมีมีอีกหลายขยักที่เขาจะต่อรองกับสวได้เพื่อจะให้แรงกดดันมันกลับไปที่สวว่าครั้งที่3ครั้งที่4คุณต้องโหวตให้ก้าวไกลแล้วนะเพราะเราถอยแล้วอะไรเงี้ยมันยังมีแต่เขาจะถอยหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เป็นแค่ทางวิเคราะห์เป็นแค่อะไรนะเขาเรียกว่าฉากทัศน์ซีนาริโอที่คุณชูวัฒน์เขาฉายให้เห็นนิดนึงคุณปลื้มคุณผู้ชมคุณชูวัฒน์นะฮะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าสมมุติถ้าคุณพิธาเนี่ยโหวตครั้งแรกไม่ผ่านนะฮะครั้ง2ไม่ผ่านมันอาจจะไปไม่ถึงครั้งที่3แล้ว8พรรคร่วมมาคุยกันแล้วตัวยังไงมันอยู่ที่8พรรคร่วมถ้า8พรรคร่วมบอกต้องมีครั้งที่3มันก็ครั้งที่3แต่ถ้าสู้ต่อไปไม่ไหวคราวนี้คุณก็จะเห็นพรรคอื่นเสนอชื่อใช่มั้ยซึ่งอันนั้นคือสัปดาห์ถัดไปใช่แต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าหลายครั้งผ่านไปแรงกดดันมันจะเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายทั้งกดดันไปที่ก้าวไกลและกดดันไปที่สว.กดดันไปที่ก้าวไกลว่าจะถอนมั้ยหรือจะถอยมั้ยจะถอยก่อนหรือจะถอนหรือจะถอนเลยไม่ยอมถอยก็แล้วแต่ก็กดดันไปที่ก้าวไกลทางนึงก็กดดันไปที่สว.เฮ้ยมึงจะทวงประเทศชาติไม่ให้เดินอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะกดดันกันไปต้องดูกระแสตอนนั้นว่ามันจะเป็นยังไงครับคุณเศรษฐานะฮะออกมาย้ำเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหนียวแน่นปึกเลยนะฮะ8พรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะก้าวไกลเพื่อไทยนะฮะวันนี้คุณประเสริฐจันทระรวงทองก็ออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยมีเพียงสว.บางคนที่แสดงความเห็นซึ่งเข้าใจว่าสว.ส่วนมากยังสงวนท่าทีและคิดว่าการตัดสินใจของสว.น่าจะตรงกับความต้องการของประชาชนนะครับก็อันนี้มองในมุมบวกเนาะใช่คุณประเสริฐเขาบอกว่าตนไม่อยากแนะนำอะไรพรรคก้าวไกลเพราะว่ามีความสามารถอยู่แล้วแต่อยากให้ทุกฝ่ายสร้างบรรยากาศในการเลือกนายกไม่ว่าจะฝั่งสว.หรือพี่น้องประชาชนก็ดีขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะฮะคอมเมนต์ก็มาจากคุณประเสริฐเป็นหลักครับมีของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนด้วยนะฮะเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับก็พูดถึงเรื่องของกรณีที่สว.จะไม่โหวตสนับสนุนคุณพิธานะฮะมาจากประเด็นเรื่อง112เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ระบุว่าเป็นแค่ความเห็นของสว.บางคนนะแต่สว.ส่วนใหญ่ยังไม่แสดงออกเกี่ยวกับมาตรา112คิดว่าจะแสดงออกกันในวันโหวตเลือกนายกขอนะอย่าเพิ่งประเมินสถานการณ์จากสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นอย่าเฮ็ดในสิ่งที่เชื่ออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นคุณชัยธวัฒน์นี่เขาเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็เป็นคนซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าแคนดิเดตนายกมีคนเดียวนะฮะอย่าพูดไปถึงตอนนั้นว่าจะไปโหวตไปถึงคนอื่นหรือไม่ครับนะเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้เสียงสว.มาโหวตอีกหรือไม่เพราะสว.ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ออกมาพูดนะฮะก็เป็นสิ่งที่มันคือผมว่าองคาพยพของ8พรรคเนี่ยตอนเนี้ยต้องระวังพูดอันนี้พูดอันนั้นหน่อยไปจะกลายเป็นเปิดช่องมีแผนสำรองหรืออะไรเงี้ยไม่มีตอนนี้มันต้องมีเป้าหมายเดียวตอนนี้การพิธาเป็นนายกตอนนี้มันเหลือแค่กองเชียร์บนหน้าจอสื่อครับ
มันเป็นช่วงด้วยมันเป็นใช่ไหมแล้วก็บนโซเชียลแบบที่วิเคราะห์กันไปอย่างสนุกสนานผมเห็นพาดหัวข่าวของข่าวสดเนี่ยข่าวสดเขาพาดหัวว่าสวเปลี่ยนใจเพียบเหลือไม่ถึง10คนครับเสร็จแล้วไม่ได้ชนออนไลน์พาดหัวว่าสวเฉลิมชัยเฟื่องคอนเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่โหวตให้พิธาแล้วบอกก้าวไกลก็รู้ว่าจะได้เสียงไม่ถึง10คนครับคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนเนี่ย Voice Politics เคยไปสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้แหละเป็นคนนึงซึ่งออกมาคอมเมนต์แทนสวหลายคนเหมือนกันครับแล้วก็แสดงจุดยืนในประเด็นเรื่องของการโหวตตามที่สสเสนอมานะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่ามันก็เป็นไปตามกระแสที่คุณเสรีสุวรรณพนนท์ได้มาออกมาอธิบายว่ามีหลายคนนั้นเปลี่ยนใจไม่ไอ้คนที่เปลี่ยนใจจากการที่โหวตให้แล้วก็มาไม่โหวตให้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเลขเยอะไงไอ้ตัวเลขเยอะคือคนซึ่งเงียบมาตั้งแต่แรกซึ่งเป็นบล็อกซึ่งเป็นทหารบิ๊กซึ่งเกษียณราชการแล้วซึ่งก็เชื่อมไปถึงการได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งโดยทั้งบิ๊กตู่บิ๊กป้อมมาแล้วไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่าบางส่วนพวกนั้นนั่นแหละคือคอหลักเพราะนั้นคือกลุ่มซึ่งเยอะที่สุดถ้ารวมกวนเขาเรียกว่ากวนบิ๊กตู่บิ๊กป้อมรวมกันนะครับน่าจะร้อยกว่าได้ฮะแต่ว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยดูเหมือนจะยังมั่นใจอยู่นะฮะว่าแม้ว่าจะมีคนเปลี่ยนใจไม่โหวตให้แล้วแต่ว่าคิดว่าจะได้เสียงสวครบตามเป้าหมายโดยจะต้องหาเพิ่มเพื่อสำรองไว้ในกรณีที่มีสวเปลี่ยนใจครับฮะอันนี้คุณสิริกัญญาบอกว่าแจ้งความคืบหน้าในการรวบรวมเสียงสวให้กับ8พรรคร่วมแล้วและจะมีการนัดหารือกับพรรคร่วมอีกครั้งอย่างเป็นทางการแต่มีการพูดอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วมั่นใจ 100% ว่าจะโหวตผ่านในรอบแรกเขาบอกว่ามั่นใจ 100% เลยเหรอครับคุณสิริกัญญามั่นใจ 100% ทำไมมั่นใจ 100% เขาแสดงว่าเขามีตัวเลขดิวสวไว้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่เขาน่าจะมีผมเจอเนี่ยทัวร์ลงสิริกัญญาทุกวันบนโซเชียลโดยฝ่ายซึ่งไม่เอารัฐบาลพิธาครับคือแกก็โดนคือผมรู้สึกรอบนี้ในบรรดาคาแรคเตอร์ของก้าวไกลแต่ละคนเนี่ยคุณสิริกัญญาโดนวิจารณ์หนักสุดในคลิปต่างๆในโซเชียลซึ่งพยายามไปงัดสิ่งที่คุณเขาเคยพูดในอดีตครับอะไรอย่างนี้มาซึ่งบางเรื่องมันก็นอกบริบทนะเขาก็โดนเยอะสุดนี่มั่นใจคุณวันชัยสอนสิรินะฮะแกโพสเฟซเมื่อเช้านี้แกบอกว่าขอไม่ตระบัดสัตว์ย้ำใครรวมเสียงได้ก่อนโหวตนายกหมดเลยจะพิธาหรือใครก็ได้นะเขาบอกว่ายืนยันเจตนารมณ์เหมือนเดิมนะฮะผ่าน Facebook ส่วนตัวกรณีโหวตนายกวันที่13นี้สว.วันชัยเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงผมสว.วันชัยสอนสิริมีความรักชาติสัตย์กษัตริย์ยืนหยัดในความจงรักภักดีอย่างหนักแน่นมั่นคงตลอดชีวิตนะครับแม้ผมจะรู้ว่าโหวตคนพิธาวันที่13นี้จะออกมาอย่างไรเขาบอกเลยนะว่าเขารู้แล้วว่าจะออกมาอย่างไรจะก้าวไกลหรือจะไปไม่ถึงผมพอจะรู้นะแต่ผมเคยประกาศไว้ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งว่าใครรวมเสียงส.ส.ได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งผมจะเลือกพรรคนั้นคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ขณะนี้หรือวันที่13กรกฎาคมก็ไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นคุณพิธาหรือว่าใครผมก็โหวตให้ในหลักการเดิมอันเป็นตามหลักประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชนทั้งเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศก็ถือว่าคนโกหกแล้วไม่ทำชั่วไม่มีพูดคำไหนคำนั้นไม่ตบัดสัตว์ต่อตัวเองแล้วก็ไม่ปฏิบัติไม่ตบัดสัตว์ต่อคนอื่นคุณพิธามากราบหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยก่อนวันโหวตจะเป็นมงคลกับชีวิตเลยนะจะพิธาหรือว่านิพพิธาก็คราวนี้แหละตกลงแล้วอาจารย์วันชัยเนี่ยหรือสว.วันชัยเนี่ยเขาจะโหวตให้คุณพิธาใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาที่เขาฮึ่มเนี่ยเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะงงเขาต้องการจะบอกว่าต่อให้ผมโหวตให้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอยู่ดีหรือเปล่าใช่คืออ้าวงั้นแกเราจะพูดไปแล้วแกเราจะบอกว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นไม่ใช่ความผิดของผมอย่ามาโทษผมใช่อยู่เป็นแค่ไหนไม่ใช่คือไม่แต่เพราะแกรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ได้แกก็โหวตหล่อๆไปพูดภาษาบ้านๆไม่แต่ว่าการโหวตให้พิธาสำหรับการเป็นสวมันไม่หล่อนะสำหรับผมก็คุณคิดว่าคุณพยายามหาเสียงอยู่แต่มันไม่ใช่เสียงไม่แกหล่อในแง่ที่ว่าก็แกไม่ยอมตบัดสัตว์แกเคยพูดไปแล้วว่าจะโหวตให้ก็โหวตก็แค่นั้นก็หล่อๆในความหมายนี้แต่แกเอ่ยมาแล้วนี่ช่วงแรกประโยคแรกก็คือว่าบังเอิญแกเคยไปพูดว่าเหมือนจะโหวตให้ใช่ไหมใช่ใช่แกพูดชัดแต่รอบแรกจริงๆเหมือนกับแกบอกไม่นั่นแล้วเราคนไปตีความผิดแล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยแกก็เอาตามคันลองครับเพราะงั้นตกลงก็คือว่าแกทำนายว่าเหมือนกับจะไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าตนเองเนี่ยแหละเราอะมีสปิริตแล้วก็โหวตให้ตามเออโอเค
โอ้เดี๋ยวรอลุ้นเนาะเดี๋ยวนะมันไม่ใช่เหรอต้องลุ้นจริงๆแล้วรอบนี้มันไม่ใช่แบบประเภทสวต้องแสดงจุดยืนไม่ใช่เหรอว่าเราไม่เอาด้วยกับก้าวไกลอ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาแบบฝ่ายรักเรียกร้องกันไม่ใช่เหรอคือทำไมต้องมานั่งมีสปิริตกับก้าวไกลอ่ะผมไม่เก็ทตรงนี้ผมไม่ก็มีสปิริตกับระบอบประชาธิปไตยที่ได้อันดับหนึ่งแต่ว่าผมไม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เรียกร้องกันอยู่จากฝั่งขวาใช่แต่คือผมว่ายังไม่ถึงขนาดว่ามันเป็นมีคำสั่งหรือมีสัญญาณให้คุณแสดงสปิริตนะผมยังไม่เห็นภาวะแบบนั้นนะเพราะว่าเสียงเงียบมันยังเงียบเกินและคนเปลี่ยนใจเนี่ยมันก็มีน้อยแต่คนเปลี่ยนใจเนี่ยคุณอย่าคิดว่ามีเปลี่ยนใจฝั่งเดียวคนที่เคยตั้งใจจะไม่เลือกก็เปลี่ยนใจมาเลือกก็มีเพราะว่ามันมีเวลาเดินล็อบบี้กันมาเป็นเดือนแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีเปลี่ยนใจทั้งสองด้านทั้งหมดเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่คิดไปเองไปวัดกันที่ตอนนับเสียงเลยครับ